น้องพายางเล่นจำได้บ่นี่นี่ก็คืออะไรนะน้ำบักพร้าวนะพี่น้องน้ำบักพร้าวที่เขาทำแพ็คเกจเหมือนมะพร้าวเลยแกะสิโอเพ่นสิแอนทรายมันจะแซ่บบ่พี่น้องจ๋าให้นางงามเปิดสิแล้วเราจะมากินข้าวเหนียวมะม่วงกันต่อพี่น้องจ๋าโอ้ยบรรยากาศดีหลายพี่น้องใส่แว่นก่อนจักหน่อยได้บ่โอเพ่นแล้วออลเรดี้ซีมมึงแซ่บบ่ให้นางงามซีมอย่างก็โอ้ยเฮียบ่ได้กินซะเนาะเทสสิแซ่บบ่น้ำมะพร้าวอร่อยเอาโอเพ่นซิดิกินสิ นี่มีช้อนมาด้วยนี่พี่น้องอยู่เมืองนอกก็มีข้าวเหนียวบางม่วงกล่องละ5บาทใช่ไหมไฟยูโรใช่ไหม5บาท200บาทได้พี่น้องด้วยอยู่เมืองไทยจุดเมืองไทยซื้อกี่บาทนะอยู่เมืองไทยซื้อ60บาทอยู่ที่นี่200พี่น้องไม่ได้จ้ะเห็นบางม่วงเห็นบางม่วงบ่นี่นางชอบมือแป๊บนึงกับพากันไปกินขนมบางม่วงหลังจากที่กินเสร็จแล้วก็เทกะทิลงไปแซ่บบ่อืมแซ่บบ่แซ่บ It's like in Thailand เหมือนเมืองไทยเลยนังบ่กินหลายแนวเลยพี่น้องเอ้ยเล็กหน่อยกับยางไปยางมากวันหยุดช่วงนี้วันหยุดเบลเยียมหยุด3วันพี่น้องถือว่าอย่างก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่แบบว่าดอกไม้เยอะมากเลยพี่น้องเนาะดอกแคฝรั่งดอกอะไรเต็มไปหมดเลยนะพี่น้องคอยว่าดอกแคฝรั่งโอ้ยพี่น้องเห็นน้ำบนยังอยู่แบบไม่เห็นซ้ำดอกแคฝรั่งดอกหยางนี่พี่น้องโอ้ยมีคนไทยทักนะสงสัยมีผู้ชมหรือเปล่าจำได้หรือเปล่าเขาเรียกอะไรเอินซื้อข่อยอยู่พี่น้องไม่ได้จักแต่มาอยู่เบี้ยวเยี่ยมไม่ปีนี่แหละจะเห็นดอกใหม่หลายหลายดอกแคฝรั่งดอกสำปะปีดอกพี่น้องดอกนู่นดอกนี้ดอกนั่นเต็มไปหมดเลยนะปีนี้ดอกใหม่หลายแห้งเพราะว่ามันหนาวนานแล้วก็หนาวโดนพอมันร้อนปุ๊บนี่มันร้อนแบบว่าช่วงนี้ปกติแล้วปีที่แล้วร้อนอยู่ปีก่อนที่หลังปีที่ละปีโน่นอ่ะปีก่อนโน่นอ่ะมันบ่หล่อนเพิ่นมันหนาวนะปกติมันจะต้องหนาวเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาก็ยังคงหนาวอยู่แต่อุ่นขึ้นเพราะว่าดอกไม้เริ่มบานแต่ปีนี้ห่อนขึ้นหนาร้อนเลยพี่น้องอาทิตย์ที่แล้วห่อนครับห่อนจนว่ามันก็ทำให้ดอกไม้บานเยอะแล้วก็หนาวนานดอกเชอร์รี่ดอกราสเบอร์รี่อะไรเงี้ยถ้ามันโดนอะไรนะถ้ามันเริ่มบานปุ๊บปกติมันจะมีน้ำแข็งจับตอนเช้าแต่ปีนี้ไม่มีน้ำแข็งจับเลยคงจะได้ผลเยอะอยู่ปกติถ้าน้ำแข็งมันจับเขาก็จะฉีดน้ำเขาก็จะสุมไฟต้นเชอร์รี่ในไร่มันนะเนาะก็จะสุมไฟสุมอะไรเพื่อให้น้ำแข็งมันละลายตอนเช้าๆนะพี่น้องมันจะตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยมันจะเริ่มน้ำแข็งจะเริ่มจับถ้าน้ำแข็งมันจับดอกมันก็ทำให้ดอกไหม้ตายเนาะทำให้ได้ผลผลิตได้ไม่ได้มากเท่าที่ควรแต่ว่าปีนี้พอสิ้นหนาวปุ๊บไม่หนาวอีกเลยพี่น้องจ๋าน้ำแข็งประจับเลยยามเช้าโลกร้อนน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าอะไรนะดีต่อผลไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยดอกไม้ปีนี้ก็หลายแห้ง
บานเร็วมากดอกป๊อปปี้บานมาแล้วดอกป๊อปปี้สีแดงๆนั่นแหละก็จะหลูจักเป็นดอกป๊อปปี้ข่อยเคยถ่ายดูอยู่ดอกป๊อปปี้สีแดงๆอันนี้บานเต็มเลยมีแต่ดอกใหญ่ๆไม่สวยไม่ได้ดอกหญ้าเต็มไปหมดเลยบ้านเฮามันไม่ดอกหญ้าใช่เนาะคือดอกหญ้าตามพื้นเนี่ยบ้านเฮาดอกหญ้าก็จะไม่ดอกหญ้าเป็นพงเป็นพงเนาะตามที่เขาไปถ่ายดอกหญ้าคาดอกอะไรเงี้ยเครื่องเอวเครื่องหน้าขาแต่อยู่นี่มันบ้านติดพื้นเรียบเห็นไหมอันนี้ก็ดอกไม้เห็นหรือเปล่าไม่รู้Metal leaf is it is. อะไรอ่ะ flower. Metal leaf. Metal leaf. ภาษาฮอลแลนด์ภาษาอังกฤษดอกคาโมไมล์นะพี่น้องไม่ใช่พี่น้องมานั่งชิวๆในสวนกินขนมบังม่วงแหละพี่น้องจ๋าแซ่บเขาใส่ใบอัญชันด้วยเอ้ยใส่ดอกอัญชันด้วยเป็นสีม่วงๆขึ้นมาพี่น้องบ่างามๆเสียขาวบริสุทธิ์เสียงวัดตีละครั้งแมงๆอยู่นี่เมืองนี่มีวัดหลายๆถ้าใครอยากรู้ว่าเมืองเนี่ยสวยแค่ไหนก็ไปกดให้ดูข้างบนเด้อตรงนี้เด้อมุมข้างบนนั้นเด้อเมืองนี้สวยมากคล่องเรือล่องอะไรปีนี้คงจะไปดูอยู่แต่คงไม่ได้ทำคลิปหรอกเพราะว่ามันก็เดิมๆเนาะปีหน้าค่อยทำกันแล้วกันแต่ว่าปีนี้มาทุกปีก็จะบรรยากาศสวยแบบนี้สวยมากน้องจ๋าสิ้นสุดท้ายแล้วแซ่บหลายอิ่มเระอิ่มเอมอิ่มนักกายอิ่มมุกใจคนเต้นก็เต้นคนลำก็ลำไปได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่รู้นะจ๊ะยังไงก็ขอบคุณที่มานั่งเป็นเพื่อนกันที่พี่น้องเด้อมานี่กับพามาเบิ่งบรรยากาศในสวนที่เป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็มีน้ำจะมีเรือเล่นผ่านไปมาที่พี่น้องจ๋าคันมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องจ๋าคันบ่มากดไม่ไลค์ไม่เป็นไรเนาะจ๊ะเนาะเข้าใจเนาะแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่บอกต่อล่ะกะเจอกันคราวหน้าเด้อจ้ะเด้ออยู่ดีไม่แห้งทุกท่านวันสิพาไปเที่ยวบันไดเด้อพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งไปเลยเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้ะบ๊ายบายนางงามเตรียมตัวไปแล้วอร่อยไหมทุเรียนอร่อยฮะอร่อยมากมาก Baby go now into the town นางงามบอกว่าจะไป into the town บังวิวข้างหลังนางงามสวยๆแล้วก็มีคน and then we come back to eat something again แล้วก็จะไปกินของอยู่ในงานอีกนางว่าไปพี่น้อง